ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกมอบพยัญหลวงปู่แขกวัดสุนทรประดิษฐ์วัดชื่อดังเมืองสองแควให้กับทักนักกีฬาเยาวชนกีฬาพิษณุโลกเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการเป็นตัวแทนไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งต่อไปนายชูชาติกีฬาแปลงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวสื่อมวลชนร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาเยาวชนและผู้ฝึกสอนของจังหวัดพิษณุโลกที่ได้ไปแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่32หรือสุพรรณบุรีเกมส์เมื่อวันที่9ถึง19มีนาคม2559ที่ผ่านมาและทำผลงานได้เป็นอย่างดีกวาดเหรียญทองเหรียญเงินและเหรียญทองแดงมาได้หลากหลายชนิดในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้มอบพยัญหลวงปู่แขกวัดสุนทรประดิษฐ์วัดชื่อดังเมืองสองแควให้กับนักกีฬาเยาวชนของจังหวัดรวมทั้งสื่อมวลชนที่มาร่วมทำข่าวสร้างขวัญกำลังใจเหมือนทีมจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ที่สามารถคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกมาครองได้สำหรับนักกีฬาเยาวชนจังหวัดพิษณุโลกจะเดินทางไปแข่งขันกีฬาเยาวชนครั้งที่33ที่จังหวัดพะเยาในระหว่างวันที่12ถึง21ตุลาคมนี้นิพพงศ์บุญธรรมเกียรตินันท์ชาวสิริธนพัฒน์ปันธรรม